สวัสดีครับก็มาถึงการทำหน้าแสดงคำถามนะครับในการทำระบบเข้าสอบของสมาชิกครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมได้พาทำส่วนของการบันทึกข้อมูลผู้สอบนะครับก็คือในส่วนของสมาชิกนะครับสมาชิกเมื่อมีการล็อกอินมาแล้วและคลิกที่เมนูเข้าสอบก็จะแสดงรายวิชาที่สามารถเข้าสอบได้ในระบบของเรานะครับจากนั้นก็คลิกเข้าสอบครับะนะครับ พอคลิกเข้าสอบแล้วก็จะเจอรายละเอียดวิชาครับมีชื่อวิชารายละเอียดเกี่ยวกับวิชารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบหรือว่าคาอธิบายเกี่ยวกับการสอบแล้วเกณฑ์การวัดระดับแล้วก็แสดงชื่อของผู้ทดสอบนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบ UI ที่มันง่ายๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถไป redesign เพิ่มเติมได้นะครับพอเราคลิกเริ่มทดสอบครับอ่ะนี่ครับมันก็จะมีการบันทึกลงในตาราง t b e l ลล์เอ็กนะครับก็คือตารางนี้ครับนี่ครับ t ีเบ e ลครับคลิกขึ้นมานะครับก็จะเจอนะครับรายละเอียดนะครับ Refer e n c e MID คือรหัสของผู้ทดสอบแล้วก็ Reference Sub ID ัคือรหัสของวิชานะครับรหัสของวิชาที่กำลังสอบอยู่นะครับเมื่อมีการบันทึกข้อมูลผู้สอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยังวิ่งมาหน้านี้อยู่นะครับเรายังทำให้เสร็จ รเราจะต้องให้มีการแสดงคําถามครับซึ่งการแสดงคําถามนะครับขอกลับไปในส่วนของแอดมินนะครับจะให้ดูว่ามันจะแสดงยังไงและเราจะเอาส่วนไหนของแอดมินครับมาทําต่อในส่วนของสมาชิกได้เลยนะครับผมล็อกอินมาในส่วนของแอดมินนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูวิชาครับะนะครับเมนูวิชาก็จะเจอหน้าจัดการวิชาใช่ไหมเพิ่มลบแก้ไข วิชาเพิ่มลบแก้ไขระดับเพิ่มลบแก้ไขคําถามอ่นี่ครับให้เราคลิกที่บวกคําถามครับอ่นี่ครับเห็นไหมครับในหน้านี้มีทุกอย่างให้เราเลยนะครับมีทุกอย่างให้เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อวิชารายละเอียดวิชารายละเอียดการสอบเกณฑ์การวัดระดับและด้านล่างมี คำถามแล้วก็ตัวเลือกครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้หน้านี้เป็นต้นแบบเลยครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนนิดนึงนะเพับให้มันเป็นหน้าที่สามารถตอบคําถามได้นะครับผมอ่ะนะครับการที่จะเอาหน้านี้เป็นต้นแบบครับเหมือนเดิมให้เราโฟกัสที่ url ด้านบนครับก็คือตอนนี้เราเรียกใช้งาน controller question function index อ่านะครับ กลับมาที่โค้ดกันครับนะครับกลับมาที่โค้ดนะครับเรายังอยู่ที่โปรเจกต์ my e x c m l นะครับลากมาใส่ใน sublim text นะครับหรือว่าโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเขียนโค้ดนะครับซึ่งไม่จำกัดโปรแกรมนะครับคุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดครับนะครับแต่ในคอร์สเราเน้น sublim text เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเบาดีครับนะครับมาที่แอปพลิเคชันครับแล้วมาที่คอนโทรลเลอร และเปิดที่ controller question function index ครับอ่ะนี่ไงครับ function index นะครับจากนั้นครับเราเปิด controller สำหรับสมาชิกขึ้นมาครับก็คือ controller back end ครับอ่ะนี่ครับ controller back end นะครับเมื่อมีการบันทึกข้อมูลผู้สอบเสร็จแล้วเราจะให้วิ่งมาที่ function testing ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เราเอาที่อยู่ด้านในครับไปเอาที่อยู่ด้านในของฟังก์ชัน Index มาได้เลยอะนี่ครับที่อยู่ใน c o n t ท o l e อร์ e วอชชันะครับเสร็จแล้วครับเรามาวางในนี้ครับในฟังก์ชัน Testing นะครับมาวางในฟังก์ชัน Testing เสร็จแล้วเราต้องเช็คนิดหนึ่งครับอ่ะนะครับว่ามันมีการไปค u วรีอะไรมาบ้างอันแรกนะครับไปค u วรี subject model ขึ้นมาก็คือ รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาในฟังก์ชัน read โดยมีการส่งรหัสวิชาไปด้วยนะครับที่เรารับแล้วนะครับที่มีการส่งมาเป็น method get นะครับที่เป็น parameter ส่งมาจากด้านบน URL นะครับอลอง logout แล้วก็ไปเข้าส่วนของสมาชิกดูนะครับเข้ามาสมาชิกเสร็จแล้วเราคลิกเข้าสอบและคลิกเข้าสอบอีกทีหนึง่งลองบันทึกดูครับ บันทึกเสร็จแล้วสังเกต URL ด้านบนก่อนนะครับมันวิ่งมาที่ controller back end function testing เนี่ยหนึ่งก็คือ ID ของวิชาที่เรากำลังส่งมาสอบครับนะครับจากนั้นครับมันมานี้มันบอกว่าอันแรกเลยไม่รู้จัก question model เดี๋ยวส่วนนี้ครับเหมือนเดิมเราเอาไปใส่ใน construct นะครับคัดลอกไปก่อนนะครับการเห็น error มันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น นะครับผมะนะครับมันบอกว่าไม่รู้จัก question model เราก็เอามาใส่ใน construct ครับง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นครับ refresh เพิ่มเติมอ่ะนี่ไงครับมาแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ในส่วนของสมาชิกเราไม่ให้เขาเพิ่มข้อมูลนะครับไม่ให้แก้ไขลบแล้วก็เจอฉเฉลย นะครับผมไม่ให้เจอฉเฉลยดังนั้นนะครับเรากลับมาจัดการส่วนของวิวครับะนะครับกลับมาที่ testing นะครับกลับมาที่ testing นะครับฟังก์ชัน testing จากนั้นมาดูที่ View ครับตอนนี้ View ยังมีการเรียกมาที่ Folder ร์ e ั i o n ไฟล์ชื่อว่า list add q u e s t i o n นะครับเราจะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมา และเซฟไปไว้ในโฟลเดอร์ backend ซึ่งอยู่ในวิวนะครับอ่ะนะครับเราไปที่ View แล้วก็ question ครับแล้วก็ l i s t add question อ่านี่ครับจากนั้นครับเราจะเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับสมาชิกนะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ backend นะครับเราไปที่ save add ครับจากนั้นคลิกโฟลเดอร์ backend และเปลี่ยนชื่อนิหนึ่งครับจาก list add question เป็น list question เฉยๆอ่ะนี่ครับและเซฟไว้ในโฟลเดอร์ back end นะครับเซฟเสร็จแล้วมาดูครับว่าโฟลเดอร์ back end ของเรามีข้อมูลมีไฟล์ใหม่เข้ามาแล้วหรือยังอ่ะนี่ครับ list question อ่ะนะครับมาแล้วครับจากนั้นครับกลับมาที่ f u n ก์ชัน testing เราเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี่หนึงครับเป็น back end ครับนะครับแล้วชื่อไฟล์ครับเป็น list underscore question นะครับลบ add ทิ้งไปนะครับตั้งชื่อใหม่แล้วก็เรียกใช้งานให้มันถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับ save แล้วก็ r e f r e s ครับอ่านะครับ r e f r e s แล้วนะครับยังอยู่ที่ controller Backend Function Testing นะครับขั้นตอนต่อไปครับคือเราต้องตัดพวกนี้ออกไปครับเพิ่มข้อมูล Refresh เฉลยแก้ไขลบนะครับมันไม่เกี่ยวกับสมาชิกนะครับอ่ะกลับมาที่โค้ดครับผมะนะครับไปที่ไฟล์ list underscore question ครับอ่ะนี่ครับ นี่ครับในด e ฟนี่ครับดีฟ call SM6 ที่โชว์เพิ่มข้อมูลแล้วก็ refresh data แล้วก็ที่เป็น call SM6 ที่ว่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเราก็ลบทิ้งไปด้วยเลยนะครับการจะลบนะครับต้องเช็คก่อนว่าเปิดดิฟปิดดิฟตรงไหนนะครับ refresh ดูนะครับเพิ่มข้อมูลหายไปแล้วนะครับเพิ่มข้อมูลหายไปแล้วต่อไปเป็นแก้ไขลบครับเฉลยแก้ไขลบนะครับลบทิ้งไปก่อน ี่ครับลบทิ้งไปก่อนแล้วก็ f ีเฟ h อ่านี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะให้มีโชว์มีการโชว์หัวของตารางนิดนึงนะครับโชว์ว่าคำถามนะครับคำถามของวิชานี้นะครับแล้วก็โชว์ชื่อของคนที่กำลังทดสอบด้วยนะครับให้มันคล้ายกับตัวนี้ครับกลับมาเข้าสอบทีหนึ่งครับนี่ครับ ให้โชว์ชื่อของคนสอบด้วยนะครับผมเราให้แสดงนาะข้อมูลวิชาก่อนนะครับก็ใส่บนแท็กเทเ e บิลตรงนี้ได้เลยครับเปิดแท็ก s 4ขึ้นมานะครับไม่ต้องใส่ตัวใหญ่มากนะครับรายการคำถามะนะครับรายการคำถามเซฟแล้วก็มา refresh ดูครับคลิกเริ่มทดสอบก่อน นี่ครับรายการคําถามนะครับต่อไปก็แสดงชื่อครับชื่อของคนทดสอบนะครับแล้วก็ในหน้านี้นะครับมันไม่ต้องใช้ data table ครับอ่านะครับไม่ต้องใช้ data table นะครับเราก็เปลี่ยนจาก id example 1นะครับเป็น id อื่นไปก่อนก็ได้นะครับใส่ชื่อให้มันไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะครับนี่ครับ id example 1นะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้ครับ หรือลบไปเลยก็ได้นี่ครับก็จะไม่มี d a t a t a b l e มาลบกวนแล้วนะครับต่อไปแสดงชื่อของคนเข้ามาสอบนะครับเราก็มาดูต้นแบบนะครับจาก Test Detail ครับเพราะว่า Test Detail มันแสดงชื่อของผู้สอบด้วยนะครับและมีการ q u r r y จาก Member Model ด้วยครับอ่ะนี่ครับมีการประกาศตัวแปร Session นะครับ M I D ที่มาจากการเล็อกอินที่เราสร้างไว้แล้วแล้วก็ R S edit เนี่ยครับ Member Model Function r e a d เพื่อเรียกข้อมูลของสมาชิกมาผมคัดลอก2องมาทดนี้มาครับและเอามาใส่เพิ่มครับในฟังก์ชัน testing นะครับเห็นไหมครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปนะครับผมบางทีก็ต้องจินตนาการไปก่อนนะครับ เมื่อเรียกคิวรีของสมาชิกมาแล้วนะครับเราก็เอามาแสดงครับโดยที่ดตูตัวอย่างจากเทสดีเทลในในไฟล์ที่ชื่อว่า Sub Detail เห็นไหมครับอันไหนที่อามาเป็นตัวอย่างด้วยกันได้เราก็เอามาครับเปิด sub detail ขึ้นมาครับอ่านี่ครับซับดีเทลจากนั้นหาหนิดนึงครับรายละเอียดผู้สอบอ่านี่ครับอยู่ตรงนี้ครับรายละเอียดผู้สอบ นะครับผมคัดลอกมาเลยและมาที่ list question ครับถ้าผมเอามาใส่ก่อนคำถามอ่านี่ครับเอามาใส่ก่อน h 4คําคำถามรายการคำถามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับอ่า refresh อ่านี่ไงครับไปง่ายแบบนี้เลยนะครับหรืออยากให้อยู่บรรทัดเดียวกันเราก็ เอาชื่อสกุลเนี่ยครับไปไว้ใน S4 เหมือนกันนี่ครับ BR ตัวนี้ลบทิ้งนะครับขอออกแบบอย่างง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีดีไซน์เพิ่มเติมนี่ครับลายชื่อผู้สอบนะครับแล้วก็รายการคำถามนะครับแล้วก็โชว์คำถามเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ตัวเลือกแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลือกเราจะต้องมีการให้มันโชว์นะครับที่เป็น radio button นะให้สามารถเลือกได้ครับอ่านะครับให้เลือกได้นะครับใน1ช้อย c h สามารถเลือกได้แค่1ตัวเลือกนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ